แปลว่าการที่วินิขายเสื้อผ้าค่ะลายนี้เป็นลายที่วินิเอาไปนิวยอร์กแฟชั่นขนมคีโตหนูค่ะก็คือแบบคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลค่ะช่วงนี้แบบรายได้เป็นยังไงบ้างคะก็มันก็เป็นหลักล้านแล้วค่ะตอนนี้หนูขายจากใน IG ค่ะแล้วหนูก็ไปทำคอนเทนต์ใน TikTok ก็คือปังมากค่ะพี่เป็นคลิปอายุ17อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองหน้าแสงว้าวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเคซียชุมพวงชื่อเล่นชื่อวินนี่ค่ะอายุ10ขวบแบรนด์เคซียค่ะตอนแรกวินนี่ก็วาดภาพภาพหนึ่งอยู่ค่ะชื่อว่าผ้าป่าหิมะค่ะแล้ววินนี่ก็เลยบอกมาม่าว่าวินนี่อยากได้กระโปรงที่มีลายนั้นอยู่บนผ้าแล้วมาม่าก็เลยไปหาโรงงานให้ค่ะตอนแรกก็ตัดเล่นๆแต่ว่าพอหลังๆเริ่มมีคนมาขอซื้อผ้าเยอะขึ้นค่ะตอนแรกกล่าละ400บาทค่ะวันนั้นวินนี่ไปกินน้ำแข็งใสวินนี่รู้สึกว่ามันอร่อยมากวินนี่ก็เลยเอามาว่าลายนี้เป็นลายที่วินนี่เอาไปนิวยอร์กแฟชั่นธุรกิจวินนี่คิดว่ามันแปลว่าการที่วินนี่ขายเสื้อผ้าค่ะที่คนที่อยากซื้อภาพวินนี่ค่ะถ้าเขาจะซื้อต้องดูว่าเขาอยากได้จริงไหมแต่ว่าเสื้อผ้าก็สามารถมาสั่งได้เป็นแบรนด์ที่ดังขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนใส่เป็นคนที่ชอบกินค่ะจะเริ่มเข้าครัวทำอาหารตั้งแต่แบบว่า 5-6 ขวบจริงๆขนมหนูค่ะมันก็เริ่มมาจากที่มันเป็นออริจินอลค่ะเริ่มจากทาสับปะรดค่ะแล้วก็มาเป็นบราวนี่หนูก็เลยเอามาดัดแปลงสูตรให้มันเป็นบราวนี่คีโตที่ไม่ขมมากแล้วก็ไม่ได้หวานมากค่ะขนมคีโตหนูค่ะก็คือแบบคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลค่ะขนมปังคีโตของลิสาเนี่ยมันพิเศษยังไงคะขนมปังของหนูค่ะจะใช้เป็นพวกธัญพืชค่ะไม่ได้ใช้เป็นไข่ขาวหนูก็เลยเริ่มเปิดเพจลิซ่ามาสเตอร์เชฟเนี่ยแหละค่ะใช่พอปล่อยขนมตัวแรกเป็นทาสับปะรดปุ๊บฟีดแบ็กกลับมาดีอีกหนูก็เลยเริ่มปล่อยตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตัวที่4ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนตอนนี้มีขนมประมาณ14ตัวแล้วช่วงนี้แบบรายได้เป็นยังไงบ้างคะก็มันก็เป็นหลักล้านแล้วค่ะตอนนี้ภูมิใจกับสิ่งที่หนูได้ค่ะแต่หนูก็คิดว่าถ้ามันทิ้งอยู่ในบัญชีเฉยๆมันก็คงแบบว่าเสียประโยชน์แต่หนูคิดว่าถ้าหนูเอาไปลงทุนอย่างอื่นก็น่าจะดีกว่าค่ะชื่อแบรนด์ Totally Goodie ค่ะอ๋อทำไมถึงชื่อแบรนด์เนี้ยมันมาจากอะไร Totally นะคะแปลว่าทั้งหมดค่ะ Good แปลว่าดีนะคะ Good ที่เติม S แปลว่าสิ่งของค่ะรวมกันมันเลยว่าเราอยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าโอ้โหหนูมีพี่สาวนะคะเป็นกำลังใจที่แบบว่าอยากให้มาขายของออนไลน์หนูก็เลยหาร้านตัดแล้วก็ขึ้นแพทเทิร์นนะคะทำเองคนเดียวหมดเลยหนูขายจากใน IG ค่ะแล้วหนูก็ไปทำคอนเทนต์ใน TikTok ก็คือปังมากค่ะพี่เป็นคลิปอายุ17อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองหนูลงตั้งแต่เริ่มที่หนูทำหรือตั้งแต่วางแพทเทิร์นแล้วก็ช่างตัดอะไรแบบนี้ค่ะหนูขายเริ่มต้นประมาณ390ค่ะก็จะมีเป็นเสื้อยืดเบบี้ทีแล้วก็เดทที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็590ค่ะหน้าแสงว้าวเอาไปลงทุนกับการซื้อผ้าไม่ก็ออกแบบใหม่ค่ะก็เหมือนแบบว่าต่อยอดไปเรื่อยๆคอลเลคชันต่อไปเรื่อยแค่เชื่อว่าตัวเองทำได้ค่ะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยถ้ามีโอกาสเข้ามาค่ะให้รีบคว้าเอาไว้แล้วก็ให้กล้าลงมือทำค่ะอยากให้ทุกคนเริ่มทำเลยเพราะว่าถ้าแบบวันพรุ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะไม่ได้ทำถ้าเริ่มเร็วนะคะก็ประสบความสำเร็จเร็วค่ะ